รายการเชฟมือทองเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเชฟโอ๊คกับรายการเชฟมือทองเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเป็นรายการ35นาทีนะครับผมวันนี้เราจะมาทำพาสต้าอีกหนึ่งจานกันนะผมพระเอกหลักของเราคือวันนี้นี่คือเป็นตัวนี้ที่ผมไข่ปลาโบตาก้าซึ่งเป็นไข่ปลาที่นิยมกินกันทางยุโรปหรือพวกกับตุรกีหรือถ้าเกิดเป็นทางเอเชียเนี่ยจะมีในพวกไต้หวันหรือพวกเมืองจีนเนี่ยจะมีทางกันเยอะเหมือนกันนะผมซึ่งรสชาติก็เนี่ยจะเป็นรสชาติที่เฉพาะตัวมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างแปลกประหลาดหน่อยแต่ทางกับพาสต้าเนี่ยอร่อยแน่นอนแล้วส่วนประกอบทั้งหลายก็จะมีเป็นหอยตลับนะครับผมพริกแห้งมะเขือเทศหัวหอมสักเล็กน้อยกระเทียมส่วนตัวหน่อไม้เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีในการทำอาหารฝรั่งทั้งเครื่องเคียงทำพาสต้าเจอกันมากมายทั้งซุปด้วยครับแต่ก่อนอื่นนี่ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอ่ะเราไปทำความรู้จักกับตัวหน่อไม้ฝรั่งกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก่อนครับวันนี้ขอแนะนำผักแสนอร่อยที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างหน่อไม้ฝรั่งหรือแอสพารากัสซึ่งเป็นผักพื้นเมืองทั้งแถบยุโรปและแอฟริกามีลักษณะ3แบบชนิดที่เป็นหน่อสีเขียวหน่อสีขาวและหน่อสีม่วงหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นเป็นแท่งคล้ายแท่งดินสอสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมื่อซื้อมาแล้วควรนำมาปรุงทันทีไม่ควรเก็บไว้นานหน่อไม้ฝรั่งมีคุณประโยชน์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายที่ส่งผลดีต่อร่างกายสำหรับสารอาหารที่พบได้ในหน่อไม้ฝรั่งประกอบไปด้วยโปรตีนมีสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุต่างๆเช่นสังกะสีทองแดงฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเซเลเนียมโพลาซินในหน่อไม้ฝรั่งมีกากใยมากจึงทำให้ทานเข้าไปแล้วช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A สูงวิตามิน C วิตามิน B1 B2 B3 และ B6 รวมถึงวิตามิน K สูงที่สำคัญยังไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักและคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแถมยังมีส่วนช่วยลดกรดในลำไส้ให้พละกำลังและบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติทราบกันแล้วนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งมีคุณประโยชน์มากมายแค่ไหนสำหรับใครที่อยากอร่อยไปพร้อมกับสุขภาพที่ดีก็ไม่ควรพลาดเมนูสร้างสรรค์ในช่วงหน้าแล้วกลับมาพบกันนะครับสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าไลโคปีนอร่อยได้ประโยชน์ด้วยครับขั้นตอนเริ่มต้นในการทำก็ง่ายๆครับผมเราเริ่มจากการต้มเส้นก่อนเพราะเส้นเนี่ยต้มหนาสุดอยู่แล้วครับนี่เราก็ใส่เกลือในน้ำสักเล็กน้อยอันนี้ตัวเส้นที่ผมจะใช้นี่จะเป็นตัวริงกินี่นะผมอร่อยแน่นอนแต่ผมรอให้น้ำเดือดสักแป๊บนึงเราจะเริ่มต้มเส้นกันครับส่วนวันนี้ก็จะมาทำกันก็คือเป็นพาสต้าโบตาก้านะผมซึ่งเป็นไข่ปลากระบอกนั่นเองขั้นตอนแรกเราก็เอาหอมเนี่ยมาสับก่อนนะครับผมน้อยเยอะมากเล็กน้อยพอขั้นแรกเนี่ยเราเอาจานตำหอยตลับเนี่ยไปผัดเพื่อให้ได้น้ำออกมาสักเล็กน้อยก่อนเราค่อยนำตัวโบตาก้าเนี่ยไปผัดรวมกับตัวหอยนะครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วให้เรารีไฟลงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้มเส้นเลยมาละอันนี้ก็ใช้มันเวลามา5ทีน่าสุกแล้วนะครับระหว่างนั้น5ทีเนี่ยเราก็สามารถทำซอสสุกพอดีเสร็จแน่นอนนะครับนี่เราเริ่มตั้งกระทะให้ร้อนๆก่อนโอเคน้ำมันครับผมเริ่มจากน้ำมันก่อนตอนนี้ก็หัวหอมครับผมลงก่อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับสัก2กีบพอสไลด์หน่อยเอาละครับกระเทียมลงไปด้วยกันเลยทำแต่ผมขอย้ายไปเตาข้างๆกันไฟได้แรงหน่อยในการผัดหอยเนี่ยเราต้องใช้ไฟแรงสักเล็กน้อยครับผมจะทำให้หอยเนี่ยไม่สุกเกินไปโอเคเดี๋ยวผมขอใส่อสปาร์กัสสักประมาณ4ต้นพอไม่เยอะมากเพื่อให้สีสันเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับประมาณแค่นี้พอเอาละครับนี่ใหญ่ไปหน่อยทิ้งไปเลยเพราะว่ามันแข็งมากนะครับแล้วก็พริกแห้งสัก1เม็ดพอนะครับก็นำตัวมะเขือเทศเนี่ยหั่นสักหั่นแบ่งสามแล้วกันจะได้ชิ้นไม่ใหญ่เกินไปครับผมประมาณนี้ใส่ลงไปกำลังพอดีนะครับสัก 3-4 ลูกพองครับนี่ก็เราเตรียมหอยไว้ใกล้ๆพร้อมกับตัวใบขาวด้วยเพื่อจะทำในการทำน้ำซอสหอยนะครับ
แล้วก็มีกระชอนเล็กน้อยเพื่อเทหอยทิ้งออกมาเอาล่ะตอนนี้กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วเก็บตามด้วยหอยนะครับแล้วก็ไว้วายสักเล็กน้อยนะครับเก็บตามนะปิดเราปิดฝาเนี่ยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเขาขึ้นมาเร็วมากครับผมแล้วก็เปิดฝาอีกทีนึงเพราะตอนที่เราใส่น้ำลงไปเนี่ยตัวความร้อนเนี่ยตกลงไปนะผมจะทำให้ตัวหอยเนี่ยสุกช้าเราฝาครอบสักเล็กน้อยเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเขาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วรอให้ตัวหอยเปิดแล้วก็รอเทเขาออกมาได้ครับผมให้เขาคลายน้ำสักเล็กน้อยนะครับนี่เขาก็เริ่มคลายน้ำออกมาแล้วนำตัวหอยเนี่ยออกทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเราค่อยนำไปปรุงอีกทีนึงตอนที่เราต้มเส้นเสร็จแล้วทิ้งไว้นานมากเดี๋ยวหอยจะสุกแล้วก็หอยจะเหนียวนะครับผมเก็บไว้ก่อนเริ่มผัดซอสมาอีกหนึ่งครั้งครับผมเริ่มจากน้ำมันต้องขอเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็อันนี้ครับผมผักเราเนี่ยลงไปเลยทั้งตัวแอสพารากัสแล้วก็มะเขือเทศนะครับนำตัวไข่ปลาเนี่ยสักเล็กน้อยเศษเนี่ยมาตัดหน่อยใส่ลงไปผัดนะครับผมจะทำให้มีรสชาติหอมยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำเล็กน้อยครับผมน้ำหอยอร่อยที่สุดเอาแล้วครับแล้วก็ฟอกไก่สักเล็กน้อยนะครับเอาล่ะผมว่าตอนนี้เส้นเราเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับผมโอเคได้แล้วนำเส้นเนี่ยมาต้มรวมกับตัวน้ำฟอกอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวซอสเนี่ยเข้าไปกับตัวเส้นแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกดีนะครับผมถ้าเราจะหักดูเนี่ยจะเห็นไตขาวๆอยู่ข้างในนะครับผมตอนนี้มาต้มกับเส้นน้ำฟอกของเราซอยหนึ่งครั้งเอาล่ะครับผมครับก็นำตัวหอยเนี่ยกลับลงไปเลยต้มต่อสักพักหนึ่งนะผมนะครับใกล้เสร็จแล้วสักแป๊บนึงเนี่ยได้กินแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมขอดูเส้นสักเล็กน้อยนะครับผมว่าเส้นเนี่ยสุกหรือยังนะครับได้แล้วผมเดี๋ยวผมขอเติมไข่ปลาสักนิดนึงก็อันนี้ครับผมขามได้นั่นคือแฟมซานชีสนั่นเองนะครับโอเคเริ่มแห้งแล้วผมก็เติมน้ำสักเล็กน้อยแล้วก็รอให้น้ำงวดเนี่ยผมคิดว่าเสร็จพอดีแน่นอนนะตอนนี้ระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวผมขอสับพาสตี้หน่อยพาสตี้ต่อเลยใกล้เสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็นำมาเริ่มลงจานกันแล้วนี่ผมขอจานใหญ่หน่อยครับผมเพื่อเรากินตรงกลางวางกลางโต๊ะเลยแชร์กันเองกันอร่อยกว่าเยอะเอาละครับผมพร้อมแล้วเอาละครับเกือบเรียบร้อยแล้วผมขอสไลด์ตัวไข่ปลาแล้วก็ตัวชีสเนี่ยเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วตามด้วยไข่ปลาสักนิดนึงโรยไปข้างบนเพิ่มเลยอันนี้จะมีรสชาติซึ่งค่อนข้างแรงหน่อยแต่ว่าใส่สักเล็กน้อยเนี่ยจะทำให้มีรสชาติหอมขึ้นนะครับผมสดๆอย่างเงี้ยนะครับอร่อยแน่นอนเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วอาจจะเพิ่มพาสซี่สักเล็กน้อยเพื่อความเคี้ยวๆหน่อยแล้วก็สุดท้ายด้วยพริกไทยครับผมนะครับวันนี้ก็เมนูเรียบร้อยแล้วง่ายๆจะเป็นพาสต้าวงกันเล่นกับไข่ปลาโบตาก้าเลยนะผมลองทำดูที่บ้านได้ครับผม
รสชาติตัวไข่ปลาโอซาก้าเนี่ยผมคิดว่าเกิดจะเปรียบเทียบเห็นภาพชัดนึงคือคล้ายๆเราถ้าเราทำผัดคะน้าปลาเค็มอย่างเงี้ยปลาเค็มเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีส่วนผสมจะไม่ค่อยมีบทบาทมากแค่เป็นส่วนเค็มๆทำให้คะน้านี่อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปลาเค็มออกมาตอนจบอันนี้เหมือนกันพาสต้าโบโลเนสธรรมดาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องใส่ตัวโบซาก้าก็ได้แต่พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจะทำให้เขาเพิ่มเท็กเจอร์คือเขาจะมีรสความดึมๆหน่อยในการกินแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นเค็มนิดนึงส่วนถ้าใครหาตัวไข่ปลาไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถแค่ทำเป็นพาสต้าโมงโกเลียหรือพาสต้าของเราธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็อร่อยแล้วครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากพาสต้าอีกหนึ่งจานซึ่งอาจจะวัตถุดิบเนี่ยอาจจะหายากสักเล็กน้อยนั่นคือไข่ปลาโบซาก้าจริงๆวันนี้ผมไปเจอของพ่อมาในตู้เย็นเลยขโมยมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ชิมกันนะครับผมแต่ส่วนช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมออกไปหาความรู้ข้างนอกกับเชฟสักครู่เดียวครับ